ไม่ได้บินยาวหันขายของหารายได้หมดเพิ่งรู้กลางรายการโดนโกง12ล้านเล่นละครเรื่องละ 4-5 แสนไม่เอาหมดเจอพิษโควิดหยุดบินยาวยืนยันอิ่มตัวยังไม่หวนคืนวงการเพิ่งรู้กลางรายการที่บ้านโดนโกงเงิน12ล้านหมดณปภัทรหรืออดีตนักร้องสาวดูโอดังโฟมดที่หันไปเป็นแอร์โฮสเตสเต็มตัวรับปีชงปีมะแม่คงคุณแม่มาเปิดใจในรายการแฉเพิ่งรู้สดสดร้อนร้อนที่บ้านถูกโกง12ล้านมดเผยว่าพ่อไม่ยอมบอกรู้ตอนมาออกรายการจากทางรายการทำข้อมูลแต่สังเกตเห็นพ่อเครียดมาสักระยะถามก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมดณปภัทรเดินตามฝันเส้นทางชีวิตใหม่เป็นนางฟ้าเผยโตแล้วพัฒนาตัวเองคลิปถามแม่ตอนนี้ได้อยู่กับลูกสาวเต็มที่แม่ยิ้มแย่แย่จนมดดำคชาภาพิธีกรแซวพร้อมถามมดว่าเคยขอคิวถ่ายละครบอกติดบินมดกล่าวว่าจะรู้ตารางเป็นเดือนเดือนห่วงถ้าไปพื้นที่เสี่ยงเราเป็นแอร์โฮสเตสถ้าไปขึ้นเครื่องจะเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ต้องระวังเป็นแอร์เต็มตัวมา3ปีสนุกดีมดดำถามแม่ลูกบ้าใหม่เล่นละครตอนละ 4-5 หมื่นเรื่องหนึ่งได้ 4-5 แสนสบายสบายไม่เอาไปเป็นแอร์ได้เดือนละแสนไหมมดบอกโดยประมาณแล้วแต่เดือนประมาณ 6-7 หมื่นมดดำบอกว่าเล่นละคร 2-3 ตอนก็ได้แล้วอดีตนักร้องดังบอกว่าอิ่มแล้วจะกลับไปก็ต้องดูจ็อบหลักอันนั้นคือก่อนโควิดหลังโควิดค่อยว่ากันใหม่เมื่อถามว่าไปเป็นแอร์ทำงานมั่นคงสายการบินใหญ่คิดไหมวันหนึ่งต้องมาเจอสถานการณ์แบบนี้มดยอมรับทุกที่เจอปัญหาหมดบริษัทตัวเองด้วยแฟนเป็นสจ๊วตก็เหมือนกันเลยเท่าที่คุยคนในบริษัทไม่เคยเจอเหตุการณ์ต้องหยุดบินแต่บริษัทไม่ให้ใครออกแต่ผลัดกันบินมดยอมรับว่ากุมภาพันธ์มีนาคมยังว่างอยู่ไม่ได้บินเมื่อถามแม่ว่ามดติดแฟนใหม่แม่บอกไม่ต้องถามตั้งแต่เด็กมีแฟนแม่ห้ามไหมแม่บอกห้ามไม่ได้มดยอมรับมีแฟนแต่แม่อยู่ด้วยตลอดแม่ไม่ชอบจะสังเกตได้ด้วยสายตาคำพูดจะรู้แม่ไม่โอเคแต่ตอนนั้นเรายังคิดว่าทำไมไม่โอเคแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าทำไมส่วนทิวสจ๊วตแฟนหนุ่มแม่ยอมรับว่าถูกชะตาให้ผ่านตั้งแต่แรกเพราะเขาเป็นเด็กดีถามแม่อยากให้ลูกกลับมาเป็นดาราไหมแม่ยอมรับอยากจะตายแต่ลูกไม่อยากมดยืนยันว่าอิ่มจากตอนแรกเริ่มจากแพชชั่นความสนุกต่อมามันกลายเป็นหน้าที่ความสนุกแพชชั่นหายไปเราถอยออกมาก่อนทำแล้วมันฝืนพักก่อนวันไหนคบจริงจังป้องเจอล้วงลึกร้องขอชีวิตเผยเหตุทุกทรมานเปิดเรื่องเซ็กร้องขอชีวิตเจอซานิล้วงลึกป้องนวัตมาเปิดใจถึงเรื่องส่วนตัวมากๆในซานิเบาได้เบา EP 0.1 ซานิ AF หรือซานินิพาพรถามไม่เบาเลยทั้งเรื่องความเจ้าชู้เรื่องเซ็กวันไนท์สแตนเรื่องความรักความสัมพันธ์สอนหลานหลานยุคนี้เซฟตัวเองบ้างป้องนวัตยอมรับช่วงวัยรุ่น20ต้นเที่ยวหนักสมัยก่อน RCA โมเดลไนท์นางแบบฝรั่งด้วยเมื่อถามว่าตอนนี้อายุเลข4ขึ้นกินมากี่ไทยแล้วป้องกล่าวว่าถามแบบนี้เลยเหรอภาพพจน์อะไรไม่มีแล้วเหรอก็โตแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็มีแฟนต่างชาติไปถ่ายละครที่เมืองจีน4เดือนเขาเป็นนักแสดงส่วนแฟนฝรั่งก็เคยมีเป็นคนสเปนเป็นอดีตอันดูดดื่มนานแล้วเหมือนกันป้องนวัตปัดพานักศึกษาสาวเข้าบ้านแจงแก่แล้วนิ่งขึ้นส่วนที่ยังไม่แต่งงานเพราะยังสนุกอยู่หรือเปล่าป้องกล่าวว่าสนุกส่วนหนึ่ง
แต่พอ30ปลายความสนุกเริ่มเปลี่ยนไปแล้วบางทีการอยู่บ้านดู Netflix เฮ้ยสบายกว่าการจะออกไปเหนื่อยเหมือนสมัยก่อนที่เหนื่อยยังไงก็ต้องลุยเดี๋ยวนี้บางทีนอนดีกว่ามันก็เปลี่ยนไปโตแล้วถามว่ามีวันไหนสแตนหมายป้องหัวเราะหนักซานี้บอกเอาหน้ามาถึงขั้นนี้แล้วพระเอกหนุ่มยอมรับก็ต้องมีบ้างแหละวัยรุ่นบอกไม่มีก็หาว่าตออวันไหนแล้วคบจริงจังก็ยังมีเลยแต่มันมีปัญหาการเริ่มต้นของการคบกันมันสำคัญเจอกันปุ๊บวันไหนสแตนปึ้งป้องผมเกิดชอบคุณขึ้นมาจริงจังคุณชอบผมขึ้นมาจริงจังการคบกันต่อไปเราจะไว้ใจคุณได้ยังไงเหมือนสุภาษิตสอนหญิงเลยฟังคนแก่บอกอย่าไปง่ายกับเขาคำสอนมันโคตรโบราณเลยแต่แบบบางทีมันจริงถ้าคนนี้เราถูกใจจริงๆป้องบอกว่าแต่อนาคตก็ต้องสร้างความไว้วางใจกันใหม่ซึ่งบางทีมันก็ลำบากหรือยุคนี้มันไม่เกี่ยวอยากรู้ซานิบอกว่ายุคนี้เด็กอาจจะคิดว่าวันไหนสแตนก็ได้ป้องกล่าวว่าพูดถึงยุคผมที่เที่ยวมาสมัยก่อนกับเที่ยวยุคนี้บางทีก็ตกใจในความเปลี่ยนไปหรือความเปรี้ยวเยี่ยวราดของเด็กรุ่นนี้มันไวแล้วกันนะจะสอนหลานๆวันหนึ่งชอบกันจริงจังขึ้นมาความสัมพันธ์มันไปต่ออยากถามว่าเจ้าชู้จนทำให้ไม่มีเมียหรือเปล่าป้องบอกว่าเมียก็อยากมีช่วงนี้ที่บอก30ปลาย40ต้นพอวันที่อยากจะมีหรือมีได้มันไม่มีความรักบางทีมันไม่ลงตัวเหมือนมันไม่ใช่ฉันรักเธอหรือเธอรักฉันมันคือเรารักกันเมื่อถามอีกว่าเคยไปจีบใครแล้วเขาไม่เอาไหมป้องตอบลากเสียงยาวว่ามีโถทำไมจะไม่มีเรื่องความรักไม่ได้ใครหลอกใครสวยกว่ากันหรือเจ๋งกว่ากันหรอกอยู่ที่ใครชอบแบบไหนมากกว่าตอนอายุ22ถึง23คบแฟนคนหนึ่งเราก็เจ้าชู้แต่การเลิกกันอยู่ดีๆเขาหายไปเลยไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวถ้าโดนบอกเราเลิกกันนะก็เคลียร์คัททุกทรมานใจอยู่มาเป็นเดือนไปอยู่กับเพื่อนไม่อยากอยู่คนเดียววันนั้นเล่นเกมบ้านเพื่อนจนดึกตีสองอยากกลับบ้านยืมรถพี่สาวไปเข้าซอยแจ่มจันทร์นั่งอยู่ในรถติดเหมือนในหนังเลยผับเลิกคนก็ทยอยออกมาเจอนางเอารถพี่สาวไปนางก็ไม่ได้คุ้นก็เดินมาใกล้กระจกนางมองเข้ามาในรถเห็นเป็นเรานางก็ตกใจถอยไปจับแขนผู้ชายคนหนึ่งเหมือนตกใจแล้วรถไปพอดีแต่แปลกพอเห็นช็อตนั้นคิดว่าจะทุกข์ทรมานหรือว่าอะไรมันกลับโล่งมันอย่างนี้เองรักกันชอบกันมันง่ายแต่เลิกกันก็บอกกันดีกว่าถามว่าเพราะรักครั้งนั้นหรือเปล่าทำให้เราเจ้าชู้หนักป้องบอกไม่เกี่ยวเป็นสันดานป้องยังบอกด้วยว่าบางทีก็อยากอุ้มบุญเคยเช็คข้อมูลเหมือนกันมันทำกันยังไงถามว่าถ้าผู้หญิงอยากไปเจอช่วงไม่มีโควิดจะไปเจอที่ไหนได้บ้างป้องบอกว่าชอบอยู่ฟิตเนสย่านวิภาวดีส่วนยุคนี้ถ้าจะเที่ยวจะไปอาทิตย์ละแหนเจอเพื่อนๆสักวันย่านทองหล่อเอกมัยจากปากสรยุทธสุทัศนจินดาหลังได้พักโทษจะไปทำงานที่ไหนสรยุทธสุทัศนจินดาหลังจากที่กำลังจะได้พักโทษในวันที่14มีนาคม2564ที่จะถึงนี้จะไปทำงานที่ไหนเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อบันทึกเทปรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำซึ่งครั้งนี้จะเป็นการอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฉบับที่พ.ศ.เพื่อที่ผ่านการพิจารณาของสภาเพื่อให้ผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฉบับดังกล่าวรายการดังกล่าวนั้นมีนายสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ต้องขังเป็นพิธีกรรายการดังกล่าวทั้งนี้มีการสอบถามเรื่องราวความเป็นอยู่ของนายสรยุทธและมีการยืนยันว่านายสรยุทธจะกลับไปทำงานที่ช่อง3อย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตามนายสรยุทธ์ยังคงรับปากว่าจะกลับมาช่วยงานเป็นพิธีกรในรายการเรื่องเล่าชาวเรือนจำเพื่อให้ความรู้กับผู้ต้องขังเหมือนเดิมสำหรับนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยมถูกคุมมาขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครมีกำหนดโทษตามคำพิพากษา6ปี24เดือนต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษพ.ศ. 2563ทั้งสองรอบคงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด3ปี6เดือน20วันเมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้วจึงเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก2ปี4เดือน14วันเซ